สวัสดีค่ะนิตาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ด้านมืดด้านที่มีแต่ความลึกลับกับรายการ Scary Top List นิตาจะพาทุกคนลงน้ำดำดิ่งลึกลงไปในมหาสมุทรกันค่ะหากใครเคยมีประสบการณ์ดำน้ำก็คงจะรู้ว่าโลกใต้น้ำนั้นสวยงามมากแต่ครั้งนี้นิตาจะพาไปลึกกว่านั้นค่ะลึกขนาดที่ว่าต้องใช้เรือดำน้ำดำลงไปดูกันเลยทีเดียวส่วนจะเจออะไรใต้น้ำนั้นพูดได้คำเดียวเลยค่ะว่าหลอนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามรีบกดเลยนะคะไปค่ะเตรียมชุดว่ายน้ำเอ้ยเตรียมใจไปพบกับความหลอนใต้ผืนน้ำกันได้เลยค่ะอันดับ10 He who the veil beneath the waves ลองคิดดูค่ะว่ารูปปั้นที่น่าขนลุกแบบนี้ถ้าอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ควรไปอยู่จะทำให้เราตกใจแค่ไหนถ้าบังเอิญเราไปเจอมันโดยบังเอิญนะคะรูปปั้นทองสำริดของพระเยซูคริสต์นี้สร้างโดยกุยโดกาเลติและตั้งไว้ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งอิตาลีค่ะรูปปั้นนี้มีชื่อที่น่ากลัวว่าพระคริสต์แห่งขุมนรกตั้งครั้งแรกในปี1954ค่ะแต่ถูกรื้อถอนมาบูรณะในปี2546รูปปั้นนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยนะคะมีขึ้นเพื่อพรรณนาถึงพระเยซูคริสต์ที่อวยพรให้มีแต่สันติภาพค่ะแต่ว่านักดำน้ำหลายคนเนี่ยบอกเอาไว้ว่าแทนที่จะรู้สึกดีกลับรู้สึกว่ารูปปั้นนี้น่าสะพรึงกลัวมากกว่าอีกค่ะถัดมาอันดับที่9เสียงนี้เพื่อนๆลองฟังกันดูนะคะแล้วทายให้หน่อยว่ามันคือเสียงอะไรค่ะและก่อนที่ทุกคนจะจินตนาการกันไปไกลกว่านี้นะคะเสียงที่คล้ายกับเสียงคล้ายคนที่สงสัยเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเสียงปลาวาฬ North Atlantic Right Whale ค่ะที่พวกมันเนี่ยหลงเหลืออยู่บนโลกแค่400ตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะเสียงนี้เจ้าวาเนี่ยเอาไว้ใช้สื่อสารกับสัตว์ต่างสายพันธุ์เป็นคลื่นความถี่ต่ำนะคะส่วนมันจะสื่อสารว่าอะไรนั้นอันนี้ไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าอยู่ใต้น้ำแล้วได้ยินเสียงเนี่ยคงว่ายหนีแน่ๆค่ะอันดับที่8 David Jones LoggerDeep Discoverer หรือว่า D2 เนี่ยเป็นยานพาหนะควบคุมระยะไกลใช้ในการสำรวจและดำลึกใต้ท้องทะเลได้สูงสุดที่ 3.7 ไมล์เลยค่ะดำจนมาเจอซากเรืออับปางนี้ที่ด้านล่างของอ่าวเม็กซิโกมันเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มีมาตั้งแต่ปี1830ค่ะแถมยังมีสิ่งมีชีวิตที่ว่ายวนรอบๆอย่างน่าขนลุกด้วยเหมือนกับว่าพวกมันกำลังต้องการปกป้องของที่อยู่บนซากเรือนี้พวกเขายังไม่สามารถเอาซากเรือขึ้นมาได้ค่ะเพราะว่ามันเก่าจนผุไปหมดเลยอะแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถหาสาเหตุที่เรือนี้จมได้โดยเช่นกันค่ะไปต่อกันที่อันดับ7กับ U166 นี่คือซากที่ถูกค้นพบโดยการใช้โซน่าค้นหาค่ะมันใหญ่มหึมามาก U166 เนี่ยคือเรือดำน้ำในกองเรือของเยอรมันนะคะที่จมอยู่ที่ก้นอ่าวเม็กซิโกในปีพ.ศ. 2485ค่ะผู้โดยสารบนเรือเนี่ยคิดว่าพวกเขาอ่ะเห็นฉลามกำลังว่ายพุ่งมาจะชนเรือค่ะแต่กลับกลายเป็นว่ามันคือตอร์ปิโดที่พุ่งเข้าใส่เรือทำให้เรือจมลงสู่ก้นทะเลทันทีทำให้ลูกเรือถูกฝังอยู่กับเรือถึง52คนเลยค่ะในขณะที่ผู้รอดชีวิตก็ลอยติดอยู่กับเรือชูชีพอันดับที่6 Biodack บอกก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่เสียงเป็ดค่ะถึงมันจะคล้ายกับเสียงหุ่นยนต์เป็ดก็เถอะค่ะอ่ะลองฟังดูค่ะนักวิจัยอ่ะเขาใช้เวลาถึง50ปีเลยนะคะเพื่อที่จะหาที่มาของเสียงนี้ในปี2013เนี่ยนักวิจัยจึงได้ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่ปลาวาฬ2ตัวเพื่อเก็บเสียงต่างๆใต้น้ำค่ะแล้วเขาก็พบว่าเจ้าเสียงไบโอดักเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเสียงของปลาวาฬมิงค่ะโถเจ้าวาฬมิงนี่เองเอ๊ะหรือว่ามันจะเรียนเสียงเป็ดนะเสียงถึงคล้ายกันซะขนาดนี้ค่ะอันดับที่5 Barrel EyesBarrel Eye เป็นหนึ่งในปลาที่แปลกประหลาดที่สุดเลยค่ะหัวของมันเนี่ยไม่เหมือนอะไรที่พวกเราพอจะนึกออกได้เลยนะคะเพราะว่ามันโปร่งแสงจนมองทะลุเข้าไปถึงกะโหลกได้เลยค่ะมันเป็นปลาน้ำลึกที่อาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียค่ะบริเวณด้านหน้าของมันเนี่ยค่ะจะมีจุดอยู่2จุดแต่นั่นไม่ใช่ตามันคือจมูกค่ะส่วนตาของมันเนี่ยอยู่ในหัวใสๆนะคะเป็นเลนส์สีเขียวขนาดใหญ่แล้วถ้าเราดำน้ำไปเจอเจ้าตัวนี้คงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงหนังสยองขวัญที่สัตว์ประหลาดน่ากลัวโผล่ออกมาค่ะแต่นิตาว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนกล่องใส่ลูกอมสีเขียวเลยค่ะต่อมากับอันดับที่4 Underwater Knocking ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเพื่อนๆ อยู่ในเรือดำน้ำแล้วได้ยินเสียงนี้
เหมือนเสียงฆาตกรโรคจิตมาเคาะประตูเลยอ่ะหลอนนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะค่ะเสียงนี้ไม่ใช่เสียงเคาะเรือดำน้ำเล่นๆนะคะมันคือเสียงปลาแฮดด็อกในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือค่ะเจ้าปลาแฮดด็อกเนี่ยตัวผู้อะมันจะส่งเสียงนี้เพื่อล่อตัวเมียมาผสมพันธุ์หรือว่าเอาไว้ใช้ขู่ตัวผู้อีกตัวด้วยกันค่ะเรามาถึงอันดับ3กันแล้วค่ะกับEarthquake เสียงนี้คือเสียงแรกที่บันทึกได้หลังจากการลงไปที่จุด Challenger Deep มันคือจุดที่ลึกที่สุดในก้นทะเลของโลกค่ะโดยมีความลึกอยู่ประมาณ 1,929 เมตร Challenger Deep อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกใกล้กับหมู่เกาะมาเรียนามันลึกมากจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องลงไปถึงได้เลยนะคะเรียกได้ว่ามืดสนิทค่ะและก็เสียงนี้มันคือเสียงแผ่นดินไหวที่เกาะกลัวเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2015เสียงน่ากลัวจังเลยค่ะอันดับที่2 Baltic Sea Anomaly ทีมดำน้ำ Ocean X ของสวีเดนได้พบวัตถุประหลาดขณะล่าสมบัติในมหาสมุทรบอลติกตอนเหนือที่ใจกลางอ่าวโบเทเนียในเดือนมิถุนายนปี2011มันยาวถึง70เมตรและจมอยู่ลึกถึง300ฟีตค่ะมันมีขนาดมหึมามากรูปร่างของมันเนี่ยเหมือนแผ่นดิสแล้วก็ทำจากโลหะเรื่องน่าประหลาดใจก็คือทีมดำน้ำเนี่ยบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างของพวกเขาหยุดทำงานเมื่อเข้าใกล้วัตถุประหลาดนี้ค่ะทุกคนจึงบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันคือ UFO และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครระบุได้ว่าวัตถุนี้คืออะไรค่ะอันดับที่1 UB85 นี่คือซากเรือดำน้ำที่จมลงเพราะโดนสัตว์ประหลาดอย่างคราเคนเล่นงานหืมจริงดิUB85 เป็นเรือดำน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่1ที่เคยปะทะกับสัตว์ประหลาดปริศนาใต้ท้องทะเลค่ะกัปตันเครชเล่าว่าพวกเขาถูกโจมตีด้วยสัตว์ประหลาดที่มีดวงตาขนาดใหญ่และก็มีเขาอยู่บนหัวอีกด้วยมันโจมตีเรือของเขาด้วยการใช้ลำตัวเนี่ยกดกระแทกเรือให้จมลงใต้น้ำกัปตันเครชจึงสั่งให้ลูกเรือเนี่ยยิงมันค่ะจากนั้นมันก็ดำน้ำหายตัวไปในที่สุดโชคดีที่ไม่มีลูกเรือคนไหนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ทว่าเรือดำน้ำ UB85 เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงที่บริเวณชั้นดาดฟ้าและกราบขวาซากเรือนี้อาจเป็นหลักฐานว่าคราเคนมีอยู่จริงก็ได้นะคะเป็นไงล่ะหลอนอยู่นะใต้น้ำที่ลึกขนาดนั้นเนี่ยแล้วนิตาก็เชื่อว่ามันต้องมีอะไรหลอนๆแบบนี้อีกหลายอย่างที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยยังค้นไม่พบด้วยค่ะเพื่อนๆว่าอันดับไหนหลอนที่สุดคะใช่อันดับ1แบบที่นิตาคิดหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นิตาและรายการ Scary Top List ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปฝากเพื่อนๆกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่ชอบดำน้ำหรือว่าโลกใต้น้ำได้ดูกันด้วยนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ